วัสดีหนีห่าวสวัสดีครับเป็นไงกันบ้างสบายดีกันไหมปังกลับมาอีกแล้วนะฮะคู่นี้เดี๋ยวก่อนนะทุกคนเห็นกล่องยังไม่รู้มันคืออะไรไม่เป็นไรนะฮะวันนี้เราจะมารีวิว Nike ซาไก่ Vapor Waffle ตัวน่าจะแบบตัวใหม่เลยป่ะตัวใหม่ล่าสุดตัวใหม่ล่าสุดซาไก่ Nike นะครับเป็นดีไซน์ที่ค่อนข้างโหดสวยมากเลยเป็นรองเท้าแบบเหมือนสวยสวยประจำปีเลยของว่าชอบมากเห็นแต่ครั้งแรกเคยชอบโหดแบบมากกว่าตัวเวอร์แรกอะตัว LDV Waffle ใช่ตัวนั้นชอบมากกว่าตัวนี้ก็จะเป็นแบบตัวที่ดีเทลค่อนข้างแน่นก็ตามเอกลักษณ์ของสกายเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปติดตามรีวิวคู่นี้กันเลยนะครับผม Let's go กล่องมันเป็นสีอะไรครับคือสีเป็นสีส้มครับสีส้มแบบไม่สีส้ม Nike เลยดิสีส้มเหมือนสีส้มแบบเหมือนกล่องสีส้มที่เราซื้อแบบ Nike ปกติอ่ะหรือไม่เหมือนอันนั้นส้มแดงอ่ะอันนี้สีส้มส้มแบบส้มจ๋าเลยอ่ะเออส้มจ๋าเลยแล้วก็มีนี่ Nike Nike เมาๆฮะมันมีตรงไหนอีกนี่ตรงนี้ตรงนี้แอบอยู่นี่ EK อ๋อนี่นี่อ๋อถ้าเราต้องซื้อ2กล่องใช่ซื้อ2กล่องจะได้ต่อกันใช่นั่นแหละครับกล่องมันเป็นแบบดีไซน์ลิ้นชักเดี๋ยวขออ่านก่อนนะมันคือ Nike Vapor Waffle ซาไกนะครับผม S A C A I มีน้องๆคอมเมนต์มาบอกว่าเขาอ่านว่าสกาอีหรือเปล่าแต่พี่ไปเสิร์ชมาแล้วสกายมันอ่านว่าสกายคือแบบตัวไออะถ้าเกิดมันไม่ได้เป็นไอสองตัวมันจะมันเคยเห็นคำว่าคาวาอีป่ะคาวาอีที่แบบว่าน่ารักอะมันจะเป็นไอสองตัวเพราะว่ามันคือไอเป็นตัวพยัญชนะแล้วก็ไอเป็นตัวสะกดมันก็เลยเป็นอีแต่เนี่ยตัวไอมันจะออกเป็นเหมือนเป็นตัวสะกดของ C A I ก็คือเหมือนกายเนี่ยรู้สึกก็คือเป็นช่องความรู้ภาษาญี่ปุ่นเป็นสกายสกายสองกล่องเป็นลิ้นชักนะครับดึงให้สุดเดี๋ยวดูนี้ก่อนอันนี้คือพับมาให้แล้วเพื่อง่ายต่อการรีวิวใช่ครับอ๋อนี่เป็นกระดาษห่อรองเท้าใช่ไหมใช่ก็เป็นโลโก้ของ Nike สกายถือให้หน่อยข้างหนึ่งโชว์กล้องโอ้โหอินเสิร์ตไม่ต้องเพิ่งอินเสิร์ตนะครับ Nike สกายนี่ครับเห็นตัว i ไหมนี่กระดาษห่อก็เหมือนรุ่นที่แล้วเอารุ่นที่แล้วเป็นเหมือนนี้ใช่ไหมโอเคกระดาษห่อเก็บไปก่อนเจรองเท้ามาเลยโอเคข้างหนึ่งให้พี่หน่อยข้างหนึ่งเชือกออกมาด้วยกล่องปึ๊บเก็บไปแล้วนี่ก็คือ Nike ซาไก่ Vapor Waffle เป็นโมเดลใหม่ล่าสุดเนี่ยนี่ขายเมื่อไหร่นะเดือนไหนเดือนพฤศจิกาครับวันที่6วันที่6พฤศจิกายนนะครับแล้วก็ราคาป้ายของมันเท่าไหร่วะเจราคาป้ายของมันอยู่ที่ 6,400 6,400 ราคารีเซลยังไงดีฮะคู่นี้ราคารีเซลตอนนี้โดดไปอยู่ประมาณ 18,000 ถึง20,000 18,000 20,000 ได้เลยเหรอได้กระโดดไปแล้วใช่ไหมเพราะว่ามันหาไม่ได้แล้วเนาะมันหายากหายากแล้วครับโอเคคู่นี้จริงๆมันออกมาทั้งหมด2สีก็คือสีนี้สีขาวดำขาวดำแล้วก็อีกสีนึงก็เป็นสีขาวสีขาวคืออีกสีนึงก็จะเขาจะเรียกว่ารุ่นคอเทคคือสีมันเป็นแม่สีคอเทคอ่ะเหมือนแบบรุ่นคอเทสใช่ไหมรุ่นแบบรุ่นที่แบบว่าเป็นเบจขาวแล้วก็สวูทแดงเงินนึงใช่เลยว่ะก็ใครที่ไม่รู้จักว่าNike ซาไก่คือยังไงก็คือปีที่แล้ว2019เนี่ยเขาก็มีออกรุ่นที่น้องเจบอกว่าเป็นรุ่นแรกใช่ LDV Waffle ก็ออกมาทั้งหมดหลายสีมากเลยตัวนี้น้องเจเคยใส่ปะเคยครับผมชอบโมเดลนี้เหมือนกันผมมี3สีในนี้ได้อ๋อโอเคงั้นแล้วคู่นี้ก็ชอบชอบมากกว่าชอบมากกว่าด้วยซ้ำโอเคก็ดีไซน์มันด้วยแหละได้ฮะดีไซเนอร์ของเขาชื่ออะไรครับชิโซเตะอาเบะเมื่อก่อนเขาชื่อชิโซเตะซาไกนะครับก็เลยใช้ชื่อว่าซาไกกับ Nike นะฮะตรงนี้เลยเรามาดูกันที่ดีไซน์ของมันก่อนดีไซน์ของมันเนี่ยมันประกอบไปด้วยรองเท้า2คู่ใช่2รุ่นลูกเล่นของแบรนด์ซาไกเขาทำเลเยอร์อ่าเสื้อผ้าเขาก็คือเป็นเลเยอร์อ่ะเลเยอร์เยอะชิบหายเลยใช่เขาเอา2ตัว3ตัวมามิกซ์ใส่กันอ่ะแล้วตัวหนาๆกระดุมแบบแขนเสื้อบางครั้ง2อันผสมก็คือเป็นเอกลักษณ์เด่นของแบรนด์นี้แล้วพอเขาทำกับ Nike เขาเอาเอกลักษณ์นั้นมาใส่กับ Nike ซึ่งก็คือเขาเอารองเท้า2คู่มาผสมกันโอเคก็คู่นี้ถ้าเกิดเราสังเกตนะครับท่อนบนเนี่ยก็คือไอ้ตรงเนี้ยที่มันงอนขึ้นมาเนี่ยไอ้นี้จะใช้พื้นรองเท้าของ Nike Zoom X Vaporfly Next Percent นะครับนี่เลยก็เป็นรองเท้าวิ่งที่ข้างหลังมันจะเป็นปลายชะงอนขึ้นมาเงี้ยเป็นเหมือนแบบหางเป็ดใช่ไหมที่เจบอกแล้วก็เอาโซเนี่ยที่เป็นโอ้โหโคตรเก่าเลยดีไซน์แบบหนามากดีไซน์บอกว่ายุคไหนเนี่ยมันคือ Nike Pegasus ปี83นะครับผมถ้า
ทุกคนเห็นพื้นรองเท้าแล้วจะรู้เลยว่ามันคือโอ้โหดีไซน์ค่อนข้างเก่าเพราะว่าเทคโนโลยีมันไม่มีเลยดูดิเป็นแบบตุ่มๆๆโง่ๆนี่เลยกรอบพื้นสนามใช่นั่นแหละครับก็คือเป็นหลักๆก็พื้นรองเท้ามาจากรองเท้า2รุ่นนี้นะครับก็มันเลยทำให้รองเท้าข้างนึงเนี่ยมันเหมือนมีรองเท้าอยู่2ข้างในข้างเดียวกันใช่ใช่มั้ยมี2คู่ผสมกันมี2คู่ผสมกันในข้างนึงนะครับเรามาดูอัปเปอร์กันเลยน้องเจเดี๋ยวพี่พูดถึงวัสดุหลักๆทั้งหมดนี้ก่อนนะวัสดุหลักๆเนี่ยอย่างที่สแกนด้วยตาตัวเปล่าเนี่ยก็จะมีหนังกลับแล้วก็มีเมชที่ค่อนข้างอันตรายแบบค่อนข้างบางนะเป็นเมชที่ค่อนข้างบางมันก็หนาวกว่ารุ่นอันนี้มันแข็งแรงกว่านะมันแข็งแรงแต่มันแบบโอ้โหมันทะลุข้างในมันห้ามโดนขี้บุหรี่อ่ะเวลาเป็นรูเลยเรียบร้อยเลยนะอันนี้ระวังนิดนึงแล้วก็ด้านหลังก็แน่นอนครับเป็นหนังธรรมดานะครับโอเคก็หลักๆมี3อย่างหนังกับแล้วก็มีตะข่ายแล้วก็มีหนังนะครับมาดูที่ข้างหน้าก่อนเลยเจหน้าเท้าก็คือส่วนแรกตรงส่วนหน้าจะเป็นหนังกับครับเขาเรียกว่ามัดกาบตรงโทบ็อกเลยเนาะกันเท้าหนังกาบแบบที่มีขนขนดีสวยงามเลยแล้วก็ต่อมาก็เป็นผ้าแมสเป็นเมชที่ตรงนี้ก็มีนิดนึงละข้างหน้านิดนึงตรงนี้มันจะกว้างหน่อยกว้างมากกว้างมากเลยถ้าโดนขี้บุหรี่นี่คือละลายเป็นรูเลยนะรูครับต้องระวังก็มีเหมือนกันแบบโดนเป็นรูเงี้ยบางคนไปขี่มอไซค์ปึ๊บโดนขาตั้งลากยาวขาดจริงๆนะเนี่ยอันนี้ต้องระวังนะครับผมต้องระวังอือฮึก็เป็นเมชแบบด้านข้างต่อมาเลยปึ๊บดูด้านข้างหน่อยก็อย่างที่บอกนะครับว่ารองเท้ารุ่นนี้เนี่ยต้องมีทุกอย่างเป็นเหมือน2คู่ในหนึ่งข้างสวูชมันจะมีถ้าดูดีๆมันจะเหมือนมีสวูช2อันสวูชอันแรกน่าจะเป็นหนังสีขาวใช่แต่อีกสวูชนึงอ่ะอันนี้ก็เขาใช้สีทาใช้แบบเหมือนสกินเอ้ยสีเลยเหรอมันสีเป็นสีสกินทับลงไปเลยทั้งหนังกับทั้งแบบมิโซแล้วก็ลาบถึงเมชอย่างนี้เลยมันก็เลยทำให้มีเกิดอิลูชันในกล้องนะเราจะเห็นแบบสมมุติ2อันนอกจากด้านในทำไมมีอันเดียวหมดผมหมดครับตั้งใจเป็นอย่างนี้แหละเพราะว่าเหมือนว่าข้างหน้าข้างนอกอ่ะมันเด่นกว่าด้วยแหละครับจริงๆอันนี้ก็เป็นเพราะว่าข้างในเวลาทำมันเอียงมากกว่าสองใช่ใช่แล้วเราจะได้หนังกลับอีกอันนึงนะครับที่วิ่งมาตั้งแต่หน้าเท้าเลยอ่ะอันนี้เป็นเหมือนเป็นจุดรอยเชือกรองเท้าใช่เป็นหนังกลับหมดเลยนะครับนี่เลย2ข้างพูดถึงเชือกรองเท้าหน่อยเชือกรองเท้าให้สีอะไรมาบ้างเนี่ยเขาให้สีดำครับอันนี้ก็เป็นเชือกสีดำอันนี้เป็นรูปแบบเชือกสีดำปกติแต่อีกอันนึงเนี่ยมันเป็นเชือกสีขาวที่เป็นของรองเท้าวิ่งอ่ะว่ะเป็นเหมือนเชือกแบบเป็นผ้าไนลอนหรือเปล่าอ่ะเป็นงงด้วยก็คือเขาร้อยมาให้อย่างนี้เลย2เชือกในหนึ่งข้างในหนึ่งข้างเพราะฉะนั้นตอนถอดตอนใส่นั้นจะค่อนข้างลำบากลำบากมากตอนผูกนี่บอกเลยว่าอันนี้คือไม่เปลี่ยนดีกว่าคืออย่างนี้ดีกว่านะครับแล้วก็มีเชือกแถมเป็นเชือกไนกี้ธรรมดาเลยเชือกแบนธรรมดาสีแบบเทาขาวขาวขาวแบบนี้นะครับเจ๋งมากก็แล้วแต่เลยนะครับใครจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนแต่มันบอกเลยว่าโคตรยากเพราะว่ารูรอยเชือกรองเท้ามันก็รูปกติแหละแต่เขาตอนใส่มันต้องใส่ทุกข้างใช่เพราะไม่งั้นมันแน่นครับมันจะแน่นค่อยทำมันใช้เวลานานใช่ครับนั่นแหละฮะแค่ถอดออกก็ยากแล้วโอเคมาดูอีกจุดเด่นนึงนะครับก็คือเล่นรองเท้าพี่ขอดูก่อนนะเล่นรองเท้าเราจะได้2อันเหมือนกันทุกรุ่นเลยอย่างเช่นตัวรุ่นเบเซอร์ที่พี่เคยทำความสะอาดก็เป็น2ชั้นแบบนี้เดี๋ยวก่อนนะเริ่มงงแล้วก็เป็นเหมือนกันใช่ไหมนี่โชว์ให้กล้องดูมี2แท็กนะครับด้านหน้ามันคือเป็นเมชเนาะเป็นเมชแล้วก็บุโฟมแบบเปื่อยๆเลยแล้วข้างหน้ามันเขียนว่า Nike Sportswear Made in Vietnam อ่ะอันหลังของเจเป็น Nike Sakai Sakai นะครับ อยู่บนลิ้นไนลอนไนลอนใช่เป็นไนลอนสีดำน่ารักดีพอดูอย่างนี้โคตรเท่เจ๋งเลยนะสุดเลยนะรุ่นนี้สุดของปีแล้วสีขาวตรงนี้อ้าวมันคืออะไรมันกระดูกเหรอเขาบอกเหมือนกระดูกเลยนะนั่นแหละครับอยู่ข้างๆจุดรอยเชือกรองเท้านะครับสีเหมือนสีทาทับเลยนะครับนี่เลยโอเคข้างหน้าประมาณนี้มาดูที่ด้านหลังนะครับเราจะได้เราขอดูโถตรงนี้ก่อนฮิลเคาน์เตอร์เนี่ยเป็นหนังสีดำนะครับตรงนี้แล้วก็ข้างบนเป็นหนังสีขาวข้างในมีเขียนว่า Nike Sakai Nike Sakai สกรีนทับไปสกรีนทับไปเลยทับตัวพูแท็บด้วยพูแท็บได้พูแท็บสีเดียวกับเชือกรองเท้าปะใช่เนาะไม่ใช่ใช่สีขาวแล้วกันใช่สีขาวเทาๆเนี่ยแค่นี้เองก็อาจจะจะได้ใช้ง่ายไหมไม่กล้าดึงไหมส่วนเดี๋ยวก็เราทำอย่างนี้ดีกว่าเนาะพอดีก็ถือคือเฮ้ยนิดเดียวเองนะครับเฮ้ยอินโซหน่อยเจอินโซดึงออกมาได้ปะอินโซอันนี้ดึงไม่ได้ครับดึงไม่ได้ใช่ไหมครับเดี๋ยวพี่จะอินเสิร์ตเอาอินเสิร์ตเอานะครับอินโซเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจนะครับคือซ็อกไลเนอร์เป็นสีขาวนะครับแล้วก็อินโซเนี่ยมันเป็นสีขาวแต่ค่อนข้างแคบเลยนะใช่มันจะแคบมากนะครับไนกี้ซาไกข้างในเฮ้ยเห็นว่าเจเห็นอยู่นะ
แล้วก็มันแท็กใสเนาะแท็กใสใช่เฮ้ยดึงออกได้นี่อ๋อดึงได้เหรอเอ้าอ๋อแต่ติดข้างหน้าแต่ติดข้างหน้าไม่เอาดีกว่าติดข้างหน้านั่นแหละเป็นแท็กใสนะครับสวยดีโอเคประมาณนี้อัปเปอร์จบไปเรามาดูที่มิโซครับเจมิโซรุ่นนี้ก็คือโคตรเด่นให้เจทายว่ามิโซมันมีกี่ชั้นถ้าดูอย่างเงี้ยประมาณ4ได้4ชั้นนะครับเดี๋ยวให้เจไล่เลยชั้นแรกคือสีขาวที่เราเห็นนี้ที่เป็นหางเป็ดใช่ต่อมาก็จะเป็นสีดำที่มันยืดอันนี้โหตัวยืดเลยที่ตอนเขาบอกว่ากลัวคนเหยียบใช่รุ่นเก่ามันมีปัญหาเรื่องแบบว่าเวลามันลงบันไดหรือลงบันไดเนี้ยก็จะแบบไปโดนบันไดแล้วมันเปิดแล้วก็อาจจะล้มได้หัวทิ่มใช่ล้มได้อะไรอย่างงี้ได้โหตัวนี้ยืดออกมาเยอะมากๆนะครับให้ดูต่อจากชั้นสีดำเป็นไอ้สีครีมป่ะครีมใช่ครีมโอ้ย3ชั้นนี้นุ่มหมดเลยนะ1 2 3ค่อนข้างนุ่มอุ้ยนี่เผ็ดแข็งโอเคข้างนอกนุ่มแล้วอันเนี้ยเป็นเหมือนพื้นมันเป็นพื้นรองเท้าของนั่นของ Zoom X แบบ Paper Vaporfly ใช่อันนี้ก็เป็นยางที่โฟมธรรมดาเห็นละเห็นเป็นโฟมชั้นแล้วก็นี่ก็เป็นโฟมสีครีมแล้วก็ชั้นสุดท้ายเป็นชั้นสีดำก็จะเป็นพื้นหนาแข็งเลยดีไซน์ก็เนี่ยแหละค่อนข้างคลาสสิกนะครับเพราะมันก็เป็นยางค่อนข้างแข็งเป็นแฟชั่นนะครับแล้วก็มีปั๊มนูนโลโก้ไนกี้ตรงนี้คลิปนี้ออนฟีดท้ายคลิปเลยเพราะฉะนั้นใครดูมาถึงตรงนี้นะครับกดไลค์แล้วก็ติดตามจนถึงท้ายคลิปเราไปดูออนฟีดคู่นี้กันนะมาต่อกันก่อนเรื่องของไซซิ่งของคู่นี้เดี๋ยวให้เจพูดหน่อยครับว่าคู่นี้น้องเจเลือกใส่ไซส์อะไรฮะอ๋อผมตรงไซส์เลยครับตรงไซส์เลยใช่ไหมใช่ก็8 US ใช่ก็ใส่8เลยพื้นที่เป็นไงเหลือเยอะครับเหลืออยู่ข้างหน้าเหลือถ้าเราดันเวลาเราเดินเงี้ยคือข้างหลังมันจะเหลือประมาณเยอะอยู่นะนิ้วนึงได้เกือบนิ้วนึงได้เลยจริงรุ่นนี้ลดได้ 0.5 ก็ได้แต่ว่าไม่ค่อยถ้าแบบชอบแบบพอดีเงี้ยลดได้แต่ถ้าเกิดอยากใส่สบายใส่ในชีวิตประจำวันทั่วไปก็ไม่ต้องลดก็ได้ตรงไซส์ได้ตรงไซส์เลยโอเคตรงไซส์ได้แล้วความสบายความรู้สึกเป็นไงบ้างคู่นี้สบายไหมผมว่าสบายนะถ้าเทียบกับตัว LDV Waffle อะตัวเก่าใช่ไหมคือตัวเก่าคือทรงมันอ่ะมันทำให้แบบมันพุ่งไปข้างหน้าเวลาเดินอ่ะคือมันจะโน้มไปข้างหน้าใช่มันจะโน้มไปข้างหน้าแต่รุ่นเนี้ยคือพื้นมันแบบพอดีพอดีเวลาเดินก็แบบไม่พุ่งข้างหน้าเดินปกติได้แล้วมันใส่แล้วมันสูงขึ้นปะสูงขึ้นเยอะมากก็ดูโซดิ4ชั้นเนี่ยส้นประมาณเนี้ยประมาณนี้ได้3เซนได้เนี่ย3-4เซนเยอะอยู่อ่ะก็สูงเลยอ่ะครับแอปคือเขาไหนครับอยากสูงก็ใส่เลยคู่นี้ก็แต่งตัวไม่ยากไม่ยากนี่ด้วยคู่สีมันด้วยสีดำขาวคลาสสิกใส่ยังไงก็ได้ใส่ไงก็ได้เนาะแต่งตัวง่ายนะครับสุดท้ายมากับเจต้องมีการให้คะแนนคู่นี้ยังไงดีครับคู่นี้ให้8ครับให้8เฮ้ยเพราะว่าอะไรอ่ะเมื่อกี้ชมแบบอย่างดีปูทางคิดว่าจะได้ 9.5คือด้วยความที่แบบว่าคือถ้าพูดถึงดีไซน์พูดถึงคัลเลอร์เวย์พูดถึงทุกอย่างถ้าพูดถึงแค่นี้ผมให้แบบเต็ม10ให้เต็ม10แต่ถ้าการดูแลเงี้ยคือด้วยความที่แบบเราอ่ะไม่สามารถใส่ไปลุยฝนได้ไม่สามารถใส่ไปโดนฝนเงี้ยแบบบางครั้งมันเกิดด่างได้แล้วถ้าแบบโดนเงี้ยโดนขี้บุหรี่ก็ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วใช่คือดีไซน์อ่ะให้เต็มแต่มาหักเรื่องของการที่เราใส่แล้วต้องระวังใช่มันต้องระวังครับการแบบความกังวลอะไรเงี้ยก็คือแบบเอาง่ายคือแบบเรื่องของความไม่สบายใจในการแบบดูแลก็เลยคะแนนเลยลดลงนิดนึงราคาก็มีผลเหมือนกันนะเนี่ยโหสูงขนาดนี้อ่ะสูงใช่เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าตามสไตล์ของ Nike Sky อ่ะเดี๋ยวมันจะมีคู่สีเพิ่มมาอีก 2-3 สีแน่นอนใช่เพราะเหมือนเห็นภาพหลุดมาแล้วว่าเป็นแบบอันนี้เปลี่ยนจากแมสเป็นแบบเป็นไนลอนแทนอะไรแบบนี้ใช่เพราะฉะนั้นใครที่รอได้ก็รอก่อนเพราะว่า LDV Waffleตอนแรกก็ออกคู่แบบเขียวชมพูปิ๊ดๆเป็นคู่เป็นแมสแต่ว่าพอหลังเป็นรุ่น2จะเป็นแบบเป็นผ้าไนลอนแล้วเป็นสีดำขาวใส่กันง่ายขึ้น ประมาณนี้นะครับโอเคก่อนที่เราจะไปดูออนฟีดกดไลค์แชร์ Subscribe ช่องนี้ไว้ด้วยนะครับผมเปิดแจ้งเตือนด้วยการกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆนะฮะเราไปดูน้องเจออนฟีดกันเลยแล้วกันเนาะโอเคสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดี peace